สื่อมวลชนเนี่ยคุณต้องอยู่ข้างประชาชนคุณมีหน้าที่มองใช้สายตาเดียวกับประชาชนมองหมายความว่าไงเขากำลังเดือดร้อนอยู่เมื่อไหร่ที่คุณเป็นสื่อมวลชนหรือว่าอยู่ในแวดวงตรงนี้คุณไม่สามารถที่จะผลิตสื่อคอนเทนต์อะไรที่ช่วยสังคมได้พอสถานการณ์ดีกลับมาประชาชนจะไม่อยู่ข้างคุณละวิธีคิดเนี่ยครับคือในวิกฤตเนี่ยวิธีคิดใครผู้นำหรือว่าหัวหน้าองค์กรแบบไหนที่จะพาองค์กรไปอยู่ในจุดที่มันแบบมันรับแรงกระแทกนี้ได้แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้พอที่จะข้ามก้าวข้ามวิกฤตเนี้ยครับผมว่าอันนี้สำคัญนะครับทุกวิกฤตมันมีปัญหาและทุกปัญหาก็ยังมีวิกฤตและก็มีโอกาสเสมอไม่ใช่แค่เห็นแค่ว่าอ๋อตรงนี้มันมีเม็ดเงินมหาศาลในการที่คนจะมาทำคอมมูนิเคชันนะแล้วคุณก็ลงมาเล่นเนี่ยผมว่าอันนี้อาจจะมองตื้นเขินเกินไปแต่ต้องถามว่าคุณแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้าในเรื่องของการสื่อสารนั้นๆได้จริงหรือเปล่าสวัสดีครับผมดร.พีนะครับเราอยู่ในรายการ The Practical Zoomtopia นะครับรายการแลกเปลี่ยนแนวความคิดดีๆผ่านแอปพลิเคชัน Zoom นะครับไปกับเพจมนุษย์เดินพันใหม่วันนี้นะครับผมได้รับเกียรตินะครับจากแขกรับเชิญหน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวนะครับน้องโทนนะครับสวัสดีครับน้องโทนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจริงๆน้องโทนเนี่ยน้องโทนนี่เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายมากนะครับผมรู้จักเขาในหลายๆบทบาทแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขาในอาชีพแล้วก็ในธุรกิจที่น้องเขาทำอยู่ปัจจุบันจริงๆเป็นคนทำสื่อถูกไหมครับจริงๆเป็นคนทำเนื้อหาย่อยความยากๆที่อยู่ในสังคมครับแล้วก็อยู่ในองค์กรต่างๆอะไรเงี้ยครับเพื่อเปลี่ยนมาเป็นสื่อเช่นอินโฟกราฟิกอะไรเงี้ยครับมาทำเป็นบทความที่มันเข้าถึงกับกลุ่มคนได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยให้มือฉมังอย่างน้องโทนกับทีมงานเนี่ยมาช่วยเรื่องนี้ในการขยายผลแล้วก็ทำสื่อให้เข้าถึงผู้คนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสถานการณ์โควิดกระทบกับธุรกิจแบบนี้ไหมครับถ้าพูดเกี่ยวกับตัวบริษัทจริงๆแล้วครับของ Creative Tone เนี่ยครับก็คือโชคดีตรงที่ว่าเรามีลูกค้าหลากหลายเรามีเหมือนมีแม่น้ำหลายสายหน่อยครับเรามีองค์กรที่เป็นมหาชนเรามีเป็น SME โควิดเนี่ยจะกระทบ SME ก่อนเลยเพราะว่าสายการสั้นกว่าบริษัทที่เป็นมหาชนฉะนั้นบริษัทมหาชนจึงอยู่ในจุดที่อาจจะกำลังปรับตัวแต่ยังต้องใช้เม็ดเงินนี้อยู่ในการที่จะประชาสัมพันธ์Oh. อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยยังทำให้เรายังไม่กระทบอะไรมากนักกับวิกฤตนี้นะครับนอกจากเรื่องของธุรกิจไม่กระทบแล้ววิธีการทำงานของการทำสื่อมันกระทบไหมครับโอ้จริงๆแล้วเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับเพียงแต่ว่าแค่เปลี่ยนสถานที่นั่งคืออย่างการทำงานของเราเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรคิดงานก่อนคิดประเด็นแล้วก็ไปคุยกับลูกค้าของเราแอปปุ๊บเสร็จแล้วก็คือตรวจสอบแล้วว่าประเด็นแบบนี้โอเคอยากจะนำเสนอเรามีหน้าที่แค่นั่งเขียนงานอยู่ที่ออฟฟิศของเราปกติแล้วเราก็ส่งให้เขาตรวจพอตรวจเสร็จแล้วเราก็เอากลับมาออกแบบพอออกแบบเสร็จเราก็ส่งกลับไปให้เขาตรวจแทบจะไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยครับในเชิงของผลกระทบของโควิดเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบมากยังไม่มียังผมใช้คำว่ายังมันอาจจะยังไม่ใช่ถึงเวลาของผมเพราะว่าโชคดีที่ว่าเรายังมีลูกค้าที่มีสายป่านที่ยาวอยู่วันหนึ่งที่ลูกค้าที่อาจจะต้องวิกฤตนี้มันยังไม่จบสมมุติมันอาจจะยืดเยื้อไปถึงสิ้นปีหมายความว่าบริษัทแต่ละบริษัทอาจจะต้องถูกสั่งรัดเข็มขัดครับงบก้อนนี้อาจจะเป็นงบแรกๆที่เขาจะรัดเข็มขัดก็เป็นได้โอเคฉะนั้นผมใช้คำว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของผมมากกว่าแต่ในฐานะที่เรายังมีงานอยู่ในมือจำเป็นที่จะต้องดูแลลูกค้าอย่างดีณเวลานี้ครับยังไงผมเชื่อว่าโควิดยังไงมันก็ต้องจบอยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้จะจบยังไงแต่อยากรู้มุมมองของน้องโทนแล้วก็บริษัท Creative Tone นี่แล้วว่าถ้าวันที่มันจบแล้วเนี่ยน้องจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันบ้างกับตัวน้องเองแล้วก็ธุรกิจของน้องครับถามว่ามันวิกฤตนี้มันดีอย่างนึงกับพวกเรานะครับมันทำให้เราเรียนรู้ว่ามันเหมือนมันเซตทุกคนให้กลับมาอยู่ในพื้นฐานเดียวกันหมดเลยต่อให้คุณสมมติผมมีคู่แข่งเยอะมากมายครับคู่แข่งผมอาจจะเป็นเอเจนซี่เยอะแยะไปหมดแต่เอเจนซี่เหล่านั้นจะปรับตัวได้มากน้อยขนาดไหนองค์กรคุณใหญ่มากคุณต้องแบกพนักงานเยอะๆแต่องค์กรผม เหมือนกองโจรครับใช้คำว่าเหมือนกองโจรฉะนั้นมันปรับตัวได้ง่ายกว่าขยับตัวได้ง่ายกว่าฉะนั้นอันนี้คือที่เรารู้สึกว่าถามว่าหลังจากนี้ไป
ครีเอทีฟโทนต้องปรับตัวอะไรผมว่าเราจะลีนมากขึ้นและเราจะกระชับเขาเรียกกระฉับกระเฉงมากขึ้นเหตุการณ์นี้มันคือกระทบทั้งโลกครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ซัดทุกคนให้กลับมาอยู่บนเส้นสตาร์ทเดียวกันใช่ครับแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือว่าน้ำหนักตัวถ้าเปรียบเทียบเป็นองค์กรกับความเคลื่อนตัวเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นตัวเองก็คือว่าความสามารถในการยืดหยุ่นการออกตัวกับการออกตัวบนจุดสตาร์ทใหม่เนี่ยมันไม่เท่ากันละใครหนักมากแรงดูดซับได้ไหมพี่เออฮะมันคือการดูดซับมันเราเหมือนฟองน้ำอะพี่ก็คือเราจะดูดซับแรงกระแทกเนี้ยได้มากน้อยขนาดไหนแล้วมันจะกลับมาพองตัวเท่าเดิมได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยครับวันนึงคุณถูกบีบน้ำออกจากฟองน้ำแล้วคุณจะค่อยๆพองกลับมาที่เดิมได้ยังไงผมว่าอันนี้มันคือความเบาและการยืดหยุ่นการดูดซับน้ำของแต่ละบริษัทนี้อาจจะต้องมานั่งคิดทบทวนกันดูครับผมว่ามันเผาจริงอ่ะงานนี้มันเผาจริงคือผมเองก็แพนิคนะไม่แพนิคแต่เพียงแต่ว่าผมกับโทนเนี่ยขอแชร์ประสบการณ์เหมือนกันก็คือเราเคยทำงานประจำมาก่อนทั้งคู่บริบทของผมเนี่ยผมถูกสอนมาตั้งแต่ทำงานประจำแล้วว่าทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดคือคนแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีคนจำนวนเยอะแล้วถึงจะชนะในเกมธุรกิจมันก็ถูกปลูกฝังในสมองว่าเราอยู่กับองค์กรต่างชาติที่ใช้คนน้อยอยู่แล้วแต่พอเรามาทำเองเนี่ยออกมาทำงานหลายอย่างเราก็บาลานซ์ความเสี่ยงได้ที่ระดับนึงแต่บังเอิญในสิ่งที่ผมทำหลายๆอย่างเนี่ยเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งทำสื่อเป็นทั้งที่ปรึกษาคิดว่ามันบาลานซ์ความเสี่ยงได้แล้วนะแต่พอเจอเฮียโควิดหรือเฮียโควิดเนี่ยลาภพนาราศูนย์หมดเลยสิ่งที่วางแผนมามันทำไม่ได้ทำได้ก็อาจจะทำได้ยากขึ้นมันก็เลยตอบโจทย์ตรงที่โทนเพิ่งพูดไปเลยว่าทุกอย่างมันเหมือนถูกการแข่งขันเนี่ยเมื่อก่อนละอุมากตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ต้องแข่งกันละเริ่มต้นกันใหม่ใครจะไปต่อได้กับโควิดใครจะไปต่อได้หลังโควิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใครแบกหนักแม่งวางไม่ได้ไปก่อนหรือใครแบกหนักพลิกเกมได้ก็ไปต่อได้หรือใครลีนอยู่แล้วเนี่ยโคตรสบายเลยไม่ว่าจะเป็นในอาชีพโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าอาชีพที่ปรึกษาหรืออาชีพวิทยากรแน่นอนงานพวกนั้นไม่มีแต่ว่าเรามีวิธีคิดรองรับไปแล้วว่าเราจะทำอะไรกับมันต่อซึ่งผมว่าพี่พีขออนุญาตครับพี่พีเชิญครับพี่พีพูดประเด็นนี้น่าสนใจครับก็คือวิธีคิดเนี่ยครับคือในวิกฤตเนี่ยวิธีคิดใครผู้นำหรือว่าหัวหน้าองค์กรแบบไหนที่จะพาองค์กรไปอยู่ในจุดที่มันแบบมันรับแรงกระแทกนี้ได้แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้พอที่จะข้ามก้าวข้ามวิกฤตนี้ครับผมว่าอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าหลายเพื่อนๆหลายๆคนที่ทำอยู่ในวงการอาจจะไม่ใช่วงการเดียวกับผมแต่อยู่ในธุรกิจประเภทนี้ครับผมก็มองเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกๆวิกฤตมันมีปัญหาและทุกๆปัญหาก็ยังมีวิกฤตและก็มีโอกาสเสมอเรามองว่ามันเป็นแค่วิกฤตหนึ่งที่เราอาจจะต้องรู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้ใครจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรอาจจะต้องมองว่าความเสี่ยงที่มันไม่ใช่แค่ว่าอ๋อภาวะเศรษฐกิจมันอาจจะมีเรื่องโรคภัยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตัววิกฤตเนี่ยมันมาในรูปแบบแตกต่างกันอยู่แล้วแหละแต่แล้วถ้าเราใช้คำว่าวิกฤตเนี่ยอาจจะเป็นสงครามโลกระบาดสงครามเศรษฐกิจมันคือวิกฤตหมดครับเพราะว่าทุกคนมองวิกฤตเนี่ยในแง่มุมไหนมากกว่าเช่นถ้าผมมองนะผมมองอย่างนี้เลยวิกฤตคือสัญญาณเตือนภัยแค่นั้นเองว่าเราเนี่ยต้องรับมือกับมันยังไงครับวิธีการรับมือของเราก็ง่ายๆก็คือเจอวิกฤตครั้งนี้บทเรียนของมันคืออะไรอ้าวเมื่อกี้โทนก็พูดไปแล้วว่าลูกค้าในมือเนี่ยมันต้องไม่เป็นลูกค้าประเภทเดียวกันทั้งหมดมันต้องมีการเบลนหน่อยว่าลูกค้าเนี่ยรอบที่แล้วเราเจอแล้วนะ SME ไปก่อนครับบริษัทใหญ่ไปทีหลังถ้าสมมุติสัดส่วนลูกค้าผม 100% เนี่ย SME 99% เนี่ยบันไลมั้ยบันไลแน่นอนครับอ่ะงั้นก็ต้องมาแบ่งดิ50 50มั้ยหรือ75 25แล้วแต่นี่ก็ต้องไปดีไซน์แล้วหลังจากนี้นี่คือ next step ที่ต้องทำหลังจากโควิดหรือถัดมาก็คือจำเป็นต้องมีภาครัฐบ้างมั้ยเออไม่รู้ในแง่ของการทำสื่อเนาะแต่ผมเนี่ยได้บทเรียนอันนึงที่สำคัญเลยก็คือว่าอย่าวิตกจริตพอเมื่อไหร่ที่วิตกจริตเสพสื่อลบมันก็จะเข้าตัวเยอะพอวิตกจริตปั๊บเสพสื่อลบเสร็จเนี่ยพลังชีวิตเรามันจะหดหายผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมีทางไปเสมอเพียงแต่ว่าเราต้องลองทำทุกทางที่เราคิดได้ก่อนครับอย่างอย่าง
อย่างโอกาสที่ผมเห็นในวิกฤตครั้งนี้ของบริษัทเรานะครับผมก็ได้คุยกับน้องๆในทีมว่าเฮ้ยในฐานะที่เราเป็นคนทำสื่อทำคอมมูนิเคชันเนี่ยเรามีวิธีคิดที่ย่อยข้อมูลได้ง่ายเนี่ยเราก็ลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์อะไรที่มันจะช่วยสังคมในระหว่างที่คนเนี่ยโอ้มันเขาเรียกว่าคอนเทนต์โอเวอร์โหลดอะครับคือมันเต็มไปด้วยคอนเทนต์ที่จริงบ้างไม่จริงบ้างใช่บ้างไม่ใช่บ้างคำถามคือแล้วอันไหนล่ะที่มันจะปรับใช้กับชีวิตเราได้จริงต้องยอมรับคนออนไลน์ออฟไลน์แม่งลงมาเล่นออนไลน์กันหมดเล่นกันหนักขึ้นตอนนี้คอนเทนต์มันขยะก็มีดีๆก็มีเราจะไปในสายคนทำคอนเทนต์อย่างเราสองคนจะไปบังคับคนว่าให้ต้องมาเสพของกูนะมันไม่ได้นั่นก็ต้องลีฟอิตหน้าที่ของคนทำคอนเทนต์ก็คือคุณก็เมนเทนของคุณไปหรือจะทำให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะน้องคาดเดาอุตสาหกรรมที่น้องอยู่เนี่ยยังไงสมมุติจบวิกฤตการณ์นี้แล้วเนี่ยคนมันจะกลับมายังไงวะจะบ้าระห่ำกลับมาลุยงานกันเต็มที่หรือว่าบริษัทองค์กรต่างๆต้องเร่งหาคนเพื่อมาทำงานหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ละใช้คนได้น้อยดีกว่าในมุมของธุรกิจของน้องนะในมุมมองของธุรกิจของประเภทของผมเนี่ยครับผมมองว่ามันจะคัดคุณภาพมากขึ้นคนที่ไม่ใช่แค่ว่าเห็นโอกาสแล้วลุกขึ้นมาหยิบจับอาชีพนี้แล้วมาทำเนี่ยครับผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องมันจะคัดกลุ่มคนที่มีวิธีคิดที่ถูกต้องสุดท้ายแล้วมันจำเป็นที่จะต้องมีความจริงอยู่ในนั้นน่ะก็คือคุณต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงฉะนั้นคุณถึงจะอยู่รอดได้ในธุรกิจนี้งั้นธุรกิจนี้คือเพลงคือการสื่อสารที่ไม่เข้าใจถ้าคุณไม่เข้าใจว่าเพลงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย end user ของคุณคือใครแต่คุณอาจจะทำได้แค่ว่าตอบสนองแค่ว่าอ๋อคุณทำคอนเทนต์แค่ให้ลูกค้าคุณตรวจและผ่านจบแต่ลูกค้าจริงๆของคุณอาจจะไม่ใช่แค่ตรงนั้นลูกค้าของคุณอาจจะอยู่ที่ปลายทางก็คือ end user กลุ่มคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าใช่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก็คือว่าพอหลังจากจบโควิดเขาจะต้องดำเนินการทันทีผมเชื่ออย่างนั้นนะหนึ่งก็คือว่าจำนวนคนต้องกลับมาดูเลยแล้วว่าคนไม่จำเป็นบ้างมีเยอะครับอาจจะต้องมีการวางแผนถ่ายเทออกไปแปลว่าคนที่อยู่รอดเนี่ยแปลว่าคุณต้องเป็นคนที่เก่งจริงมัลติฟังก์ชันได้ใช่มีสกิลที่มากพอที่จะอยู่ในองค์กรที่จะทำงานที่มันสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมได้ยุคเดิมเนี่ยมีคนบอกว่าอะไรนะไอ้พวกมัลติทาสกิ้งหรือทำได้หลายๆอย่างอ่ะไม่ดีตอนนี้กับกายไอ้พวกนี้เป็นที่ต้องการเพราะว่าไอ้ทำแบบเดิมไม่อยู่ไม่ได้แล้วผมว่ามันเป็นระบบนิเวศที่ธรรมชาติคัดสรรมากๆครับคือมันเหมือนธรรมชาติคัดสรรคนที่แข็งแรงกว่าธรรมชาติคัดสรรว่าคนที่อยู่รอดในระบบนิเวศนี้ได้เนี่ยต้องไปต่อผมว่ามันธรรมชาติสุดๆละเขาต้องหาโอกาสให้เจอว่าสิ่งที่เขาทำอยู่อ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาถนัดจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเห็นแค่โอกาสแล้วลงมาเล่นอันนี้ผมมองแบบนี้มากกว่าฉะนั้นถ้าเขาถนัดจริงไม่ใช่แค่เห็นแค่ว่าอ๋อตรงนี้มันมีเม็ดเงินมหาศาลในการที่คนจะมาทำคอมมูนิเคชันนะแล้วคุณก็ลงมาเล่นเนี่ยผมว่าอันนี้อาจจะมองตื้นเขินเกินไปแต่ต้องถามว่าคุณแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้าในเรื่องของการสื่อสารนั้นๆได้จริงหรือเปล่าเราเป็นผู้รับจ้างหรือเราเป็นบริษัทที่ทำงานให้กับใครก็แล้วแต่ลูกค้าต้องมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเขาถึงมาจ้างเราลูกค้าต้องมีความต้องการบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่อยากให้เราทำให้เขาถ้าเราเซิร์ฟนี้ตรงนั้นไม่ได้มันก็เอ็นเกมเช่นเดียวกันและโดยเฉพาะโควิดมาเนี่ยมันเป็นการเร่งปฏิกิริยาของการทำธุรกิจให้มันยากขึ้นผมเชื่อเหมือนเดิมนะฮะว่าการแข่งขันในยุคหน้าหลังจากวินาทีที่จบโควิดมันจะไม่ได้แข่งขันกันในแง่ของการสร้างคุณค่าอย่างเดียวละครับมันจะแข่งขันในเชิงของใครสามารถรับแรงกระแทกจากปัจจัยที่ควบคุมมันไม่ได้ได้มากกว่ากันจริงเลยครับอันนี้เห็นด้วยเลยครับพี่พีครับสุดท้ายแง่คิดที่น้องจะต้องเอาไปใช้ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันหลังจากจบโควิดเชื่อว่าเรียนครั้งนี้เนี่ยต้องมีการยกเครื่ององค์กรพอสมควรเลยแหละถ้าในมุมของผมเท่าที่ผมเพิ่งประชุมกับน้องในทีมไปเมื่อวันเสาร์นี่เองผมก็แคปเขาเรียกว่าอะไรคอนเทนต์ที่อยู่ในตลาดตอนนี้แคปไปให้น้องดูแล้วเราก็มาวิเคราะห์ตลาดกันว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่เราจะไม่เป็นนะคือขณะที่สถานการณ์ผมพูดถึงวงการสื่อแล้วกันนะครับขณะที่เราในฐานะคนทำสื่อเนี่ยเราเห็นว่าคนที่มีสื่ออยู่ในมือเนี่ยกลับไม่ได้เห็นความเดือดร้อนของ
ของพี่น้องประชาชนครับก็เลยไม่ยอมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อที่จะตอบแทนพี่น้องประชาชนในขณะที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่สื่อมวลชนเนี่ยคุณต้องอยู่ข้างประชาชนคุณมีหน้าที่มองใช้สายตาเดียวกับประชาชนมองหมายความว่าไงเขากำลังเดือดร้อนอยู่คุณจำเป็นที่จะต้องคุณเปลี่ยนตัวเองเป็นมาร์เก็ตสเปซให้เขาได้ไหมนั่นคือจุดหนึ่งที่เราต้องมองว่าความที่เรามีสื่ออยู่ในมือคนตามเราอยู่ในมือเนี่ยพอที่จะช่วยอะไรคนที่เคยอยู่ในผมเรียกว่าสเต็กโฮเดอร์แล้วกันถือว่าเขาเป็นสเต็กโฮเดอร์หนึ่งช่วยเขาบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยครับเมื่อไหร่ที่คุณเป็นสื่อมวลชนหรือว่าอยู่ในแวดวงตรงนี้คุณไม่สามารถที่จะผลิตสื่อคอนเทนต์อะไรที่ช่วยสังคมได้พอสถานการณ์ดีกลับมาประชาชนจะไม่อยู่ข้างคุณละประชาชนจะรู้สึกว่ามีคุณอยู่มีทำไมเพราะคุณไม่เคยอยู่ในจุดที่สามารถช่วยเราช่วยเหลือเราได้เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ก็คือว่าลุกขึ้นมาทำโปรเจกต์ the practical Zoomtopia อยากจะพูดคุยกับผู้ประกอบการเพื่อได้ไอเดียให้ผู้ประกอบการหรือว่าคนทำงานได้รับรายรับฟังอันที่สองก็คือว่าถือโอกาสเป็นการให้ฝากร้านด้วยเพราะผมเชื่อว่าการทำแบบนี้มันน่าจะช่วยเขาได้ some way somehow อ่ะคือเราก็มี capacity ที่ทำแบบนี้ได้เนาะแต่ทุกคนอาจจะชอบมองว่าอินฟลูเอนเซอร์อย่างผมเนี่ยไม่ได้มีต้นทุนจริงๆแล้วเรามีต้นทุนเยอะนะครับไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าทุกคนไม่รู้แค่นั้นเองว่าเราทำโปรเจกต์เนี้ยเพื่อช่วยคนอื่นในขณะเดียวกันเราก็ช่วยเยียวยาหัวใจเราแล้วก็ทีมงานเราด้วยเพราะเราไม่อยากหดหู่ไปกับสถานการณ์นี้ถึงแม้ทำเนี่ยมันไม่ได้เงินเลยนะครับสักบาทที่ทุกคนฟังอยู่เนี่ยแต่เรายินดีทำเพื่อหวังว่าสมมุติน้องๆที่มาออกเนี่ยเขาได้มีคนไปซื้อของเขาได้ไปอุดหนุนเขาได้รู้จักเขาคุณไม่รู้หรอกว่า1 transaction ของการซื้อขายเนี่ยคุณไปซื้ออาหารจากร้านนี้ที่สักครั้ง2ครั้งเนี่ยข้าว1กล่องหรือข้าว10กล่องที่คุณซื้อเนี่ยพนักงานเขาเนี่ยมีงานทำเนาะสิ่งที่ได้ต่อมาก็คือร้านเนี้ยเขาไปซื้อผักที่ตลาดได้ซื้อไข่ได้ซื้ออะไรได้มันสามารถต่อเป็นทอดๆยาวออกไปได้เม็ดเงินมันก็จะไปต่อได้แต่ถ้าเราไม่มาทำอะไรเลยแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะให้ผมตั้งโต๊ะรอบริจาคมันก็ไม่ใช่มันไม่ยั่งยืนอ่ะถึงจุดหนึ่งเราก็ไม่มีเงินมาบริจาคอะไรมากมายอ่ะนะใช่ครับก็เป็นประเด็นที่พี่พีสรุปได้ถูกต้องเพราะว่าอันนี้พูดถึงในวงการในสิ่งที่ผมทำงานอยู่นะครับเรามองตรงนี้เป็นที่ตั้งก่อนเพราะว่าผมว่าเขาพี่ๆน้องๆเองที่กำลังเดือดร้อนอยู่ก็คงต้องการพื้นที่สื่อใช่ครับในการที่จะประชาสัมพันธ์เพราะว่าหนึ่งเขาไม่มีงบมาซื้อโฆษณาคุณหรอกครับวันนี้เขาก็ต้องเอาเงินไปพยุงคนข้างหลังเขาอยู่แล้วถูกต้องครับพอแล้วนั้นอะไรจุนเจือกันได้ผมว่าก็ควรจะจุนเจือกันเจ้าของกิจการคนไหนที่อยากจะใช้พื้นที่นี้มาเลยครับเงื่อนไขมีอย่างเดียวครับต้องแลกกันก็คือแนวคิดกำลังใจฝากร้านนิดนึงนะฮะถ้าจะติดต่อ Creative Tone ก็มี Facebook นะครับก็พิมพ์เลยครับตรงตัวเลยฮะ Creative Tone Content and Design for Social Change อาจจะยาวนิดนึงแต่ตรงตัวหมดเลยแค่คุณเข้าเว็บไซต์อะไรเงี้ย ก็ฝากติดตามเพราะว่าในนั้นมันไม่ได้มีแค่งานของเราเราอาจจะอัปเดตผลงานแต่จริงแล้วมันยังมีคอนเทนต์ที่ช่วยเหลือสังคมอีกมากมายที่เรารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะมันถึงเวลาที่ครีเอทีฟต้องออกมาทำให้คุณเข้าใจอะไรบางอย่างเกิดมากมายมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็ถามว่าฝากอะไรฝากลูกเพจลูกค้าอะไรเงี้ยครับหลายๆเพจผมเชื่อว่าลูกค้าของเราก็เรากำลังลำบากอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไหวอยู่ในฐานะที่อยู่ในธุรกิจที่มันยังดำเนินต่อไปได้เช่นอาจจะฝากของฮักออร์แกนิกอะไรเงี้ยนะครับครับอันนี้คือของแฟนผมเองนะครับแล้วผมก็ทำคอนเทนต์ให้เขาด้วยนะครับฝากเผื่อใครอยากจะเข้าไปดูว่าเอ๊ะแอลกอฮอล์ฉีดมือที่มันเป็นสูตรออร์แกนิกเนี่ยครับมันเป็นยังไงอันนี้ขอพูดนิดนึงนะครับปกติแล้วแอลกอฮอล์ที่เราใช้เนี่ยเราจะมีปัญหาผมจะมีปัญหามือลอกใช่เพราะว่าเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายเราไม่ได้คุ้นชินกับแอลกอฮอล์เนาะแต่แอลกอฮอล์ที่ทำจากพืชเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันก็จะลดปัญหาเหล่านี้ได้แล้วก็พอผสมเรื่องของมอยเจอไรเซอร์เข้าไปใช่ไหมครับใช่ครับทำให้มือนุ่มมากขึ้นซึ่งต้องขอบคุณนะครับทางฮักออร์แกนิกนะฮะครับเป็นรุ่นน้องผมเองนะฮะแต่เป็นแฟนเขาเอามาให้ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะโฆษณาให้ของดีๆบางทีมันก็จำเป็นต้องใช้นะครับไม่ใช่ว่าเราสักแต่ว่าใช้ฉีดปุ๊ดปาดแล้วก็ไม่ได้ดูผลกระทบที่กระทบกับตัวเราอีกอย่างนึงก็คือสินค้าเขาดีตรงที่ผมชอบก็คือว่าใช้กับเด็กได้เนื่องจากผมมีลูกนะครับสุดท้ายนะครับผมว่าต้องขอบคุณน้องโทนมากแล้วก็
ขอบคุณโอกาสที่ทำให้เราได้รู้จักกันนะครับผมเองเนี่ยก็ต้องบอกตรงว่าได้เรียนรู้จักน้องชายคนนี้เยอะมากแล้วก็เช่นเดียวกันผมก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าไม่ว่าเราจะเจอใครก็แล้วแต่เขาจะลำบากมากกว่าเราแค่ไหนหรือเขาจะดีกว่าเราแค่ไหนมันยังมีมุมดีๆให้เราได้เรียนรู้เสมออย่าเรียนรู้ที่จะอิจฉาแต่จงเรียนรู้ว่าเขาพลาดมาด้วยวิธีการไหนแล้วก็เรียนรู้หนทางแก้ปัญหาที่เขาทำชีวิตเราไปต่อได้เสมอช่างมันนะครับโควิดแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องมั่นใจว่าเราไปได้ศรัทธาในตัวเองต้องมีเนาะครับอย่าแพนิคจนไม่เหลือศรัทธาอะไรเลยให้กับตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้นะครับนอกจากเราเองจริงๆอยากจะฝากไว้อย่างนี้ครับผมว่าคนเราเนี่ยจะมีวิกฤตอยู่แค่2ครั้งเท่านั้นคือครั้งแล้วกับครั้งเล่าถ้าเป็นไปได้อย่าคิดว่ามันเป็นปัญหาครับแต่จงคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้เรามีกำลังในการเดินต่อไปและมีความคิดสร้างสรรค์ทุกวันทุกวันครับโทนครีเอทีฟโทนวันนี้นะครับ The Practical Zoomtopia รายการที่เอานักคิดนักแก้ปัญหานักเจอปัญหามาเล่าสู่กันฟังต้องขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเจอกันตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดี